สวัสดีครับกับผมวิสเฟิร์นนะผมวันนี้เรามารีวิวของกันอีกเช่นเคยนะผมซึ่งทางลิงค์คอมพิวเตอร์และ Signal eSport นี่มาเป็นเสื้อเลยนะครับผมก็เขาให้เสื้อผมมาด้วยนะครับผมแล้วก็เจ้าจอยคอนโทรลเลอร์ตัวนี้นะผมนี่คือ Signal eSport Winora หรือ GP690 นั่นเองนะผมหรือภาษาอังกฤษที่เรียกว่า Gaming Controller นั่นเองนะครับผมเจ้าตัวนี้นะครับผมเป็นจอยคอนโทรลเลอร์ที่ใช้กับเจ้า PC โดยเฉพาะนะครับผมหรือจะใช้กับ Xbox One ก็ได้นะครับผมเรามาแกะกล่องกันเลยดีกว่านะครับผมนี่คือเจ้ากล่องตัวนี้นะครับผม Signal GP690 นะครับผมวิธีการแกะนะครับผมก็แกะด้านทางนี้เลยนะครับผมนี่แกะง่ายๆทางนี้เลยแล้วก็จะมีของอยู่ข้างในนี่ไงจอยนี่เหรอช่างมันก่อนเรามาดูใต้กล่องก่อนนะครับผมใต้กล่องนี้ก็จะมีเหมือนเดิมนะครับผมนั่นก็คือ Signal eSport นะครับผมที่เป็นสติกเกอร์สำหรับใส่เท่ๆนะครับผมแปะเท่ๆบัตรรับประกันนะครับผมก็อันนี้สามารถส่งใบรับประกันได้เลยนะครับผม CD driver นะครับผมซึ่งสมัยนี้น่าจะไม่ค่อยได้ใช้แล้วนะครับผมก็สามารถหาดาวน์โหลดได้ที่เว็บ Signal eSport นะครับผมนี่นะครับผมแล้วอันนี้คือคู่มือจอยนะครับผมคู่มือจอยข้างในนี้ก็จะมีของที่เป็นแบบใช้ไม่เป็นเหรอก็เปิดดูนะครับผมว่ามันมีอะไรบ้างนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราดูเจ้าพระเอกของเรานี่แกะออกมานะครับผมนี่ได้แล้วและนี่ก็คือพระเอกของเรานะครับผมเลเยอร์นี่ก็จะมาจอยทรง Xbox เลยนะครับผม Xbox One นะก็วิธีการใช้ก็ง่ายๆนะครับผมก็อันนี้มีคอนโทรลเลอร์2ทางนะครับผมแล้วก็มีจอยที่เป็น direction เนาะ directional ตรงนี้นะครับผมแล้วตรงนี้ก็จะมีปุ่ม select กับ start นะครับผมแล้วปุ่ม turbo กับ clear เข้ามาช่วยด้วยนะครับผมแล้วตรงนี้กดปุ่ม home นี่เอาไว้สำหรับเข้าพวกsteam home อะไรพวกนี้นะครับผมหรือว่าหน้าแรกของเจ้าตัวเกมนั้นๆนะครับผมอย่าง steam เนี่ยก็จะเปิดแบบเต็มจอนะครับผมส่วนด้านบนนะครับผมก็เป็นLTRT เหมือนเดิมนะผมนี่อันที่1อันที่2 อย่างนี้เวลาถือก็ผมเป็นคนมือเล็กนะเอาจริงผมเป็นคนมือเล็กนะดูวิธีการจับนะครับผมนี่เป็นเล็กๆน้อยๆนิดเดียวนะครับผมแล้วปุ่มตรงนี้อันนี้เบามากเลยไม่มีเสียงกดเลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นพวกเป็นปุ่มกดตามแรงน้ำหนักนะครับผมนี่อันนี้ก็คล้ายๆกันกับ Xbox นะครับผมมันก็เป็นฟังก์ชันพื้นฐานของมันนะครับผมอันนี้นะแล้วสายยาวมั้ยผมตอบได้เลยว่าโคตรยาวนะครับผมนี่ขนาดนี่เมตรหนึ่งนะอันนี้คือประมาณเมตรหนึ่งนะครับผมส่วนหัว USB นะครับผมเป็นหัว USB 2.0 ธรรมดานะครับผมก็เสียบสามารถใช้งานได้เลยทันทีนะครับผมก็เป็นถ้าเสียบกับ PC เนี่ยก็จะสามารถใช้งานเหมือนกับคล้ายๆของ Xbox ได้เลยนะครับผมส่วนตัวดีไซน์นะครับผมก็ค่อนข้างที่จะเบาพอสมควรนะครับผมคนที่เล่นเกมนานๆเนี่ยก็น่าจะถือสบายๆนะครับผมนี่เบามากเบาจริงเอาล่ะก็ทำการเสียบจอยเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมคืออันนี้นะการตอบสนองของมันนะครับผมก็ดูเท่าที่เห็นเลยนะครับผมนี่อันนี้คือกดธรรมดากดปุ่ม1 2 3 4สมมติเราจะเล่นนะครับผมเราจะเล่นเกมนี่อันนี้จะเป็นเกมแนวแอคชั่นนะครับผมที่ผมชอบเล่นมากเลยนะครับผมและก็คือเกม Crash Bandicoot นั่นเองนะครับผมซึ่งนี่การตอบสนองของเจ้าตัวจอยตัวนี้นะผมก็ลองดูได้เลยนะครับผมว่ามันตอบสนองเร็วแค่ไหนนะครับอันนี้คือการกระโดดกดหมุนนะครับผมอันนี้สไลด์สังเกตดูนะครับผมว่าถ้าเกิดนี่เห็นป่ะคือมันจะแทบจะตอบสนองทันทีนะครับผมนี่เห็นป่ะอันนี้คือไม่ได้อวยนะแต่ว่ามันตอบสนองจริงๆทันทีนี่เห็นป่ะตายนี่นะพอกดสำเหลี่ยมใช่ไหมกดนี่เห็นป่ะกด Y มันก็จะขึ้นมาทันทีกดจึ๊บโอเคนี่เห็นไหมครับผมแป๊บเดียวจึงเห็นป่ะนี่อันนี้ก็เร็วเหมือนกันจึ๊บอันนี้ก็กระโดดจึ๊บเห็นป่ะโอเคนี่ดูการตอบสนองนะครับผมเร็วหรือไม่เร็วก็ลองดูได้นะครับผมนี่เห็นป่ะอันนี้ผมลืมบอกไปนะครับผมว่าไอตอนที่เรามีอะไรต่างๆเนี่ยมันจะสั่นได้นะครับผมมันจะมีเสียงสั่นนิดๆหน่อยๆนะครับผมก็ตามราคาและสเปคเนี่ยโอ้นี่ไงเรียบร้อยเห็นว่ามีสั่นด้วยนะครับผม
เดินตะกี้มีสั่นด้วยช่วงนี้จะสั่นนะครับผมสั่นจู้เอาจะตะปอแอร์แล้วเรียบร้อยโอเคพอแค่นี้ก่อนแล้วกันเป็นยังไงบ้างครับผมสำหรับเจ้าตัวจอยคอนโทรลเลอร์ตัวนี้นะครับผมถ้าสนใจอยากจะซื้ออยากจะได้อยากจะมีจับจองไว้นะครับผมก็ทักที่เพจลิงก์คอมพิวเตอร์ที่อยู่ใต้ description นี้นะครับผมโอเคแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยแล้วกันนะครับผมถ้าเจ้าตัวนี้มันเจ๋งจริงๆนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะผมสวัสดีครับบ๊ายบาย